สวัสดีครับช่องโซเลเวอร์ครับถ้าคุณชอบเกมตระกูลโซเราคือเพื่อนกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปชี้จุดที่เก็บดาบสุดเท่อีกเล่มนึงนะครับของสายมิราเคิลนะครับนั่นก็คือเกรซซอร์ดออฟมูนไลท์นะครับดาบเล่มนี้จะอยู่ที่ด่าน52นะครับบึงพิษมรณะนะครับอุปกรณ์ที่ควรจะเตรียมไว้นะครับก็คือทีฟลิงนะครับเอาไว้ซ่อนตัวจากมอนสเตอร์ในด่านนะครับแล้วก็ซอดเดนลิงนะครับเป็นแหวนที่ทำให้ลุยน้ำได้นะครับทำให้เราวิ่งกลิ้งในน้ำได้ปกติเหมือนอยู่บนพื้นนะครับแล้วก็เตรียมยาถอนพิษไว้นิดนึงนะครับชุดเสื้อผ้าที่ใส่สำหรับด่าน52ผมแนะนำเป็นอันนี้นะครับชุดของแอสซาซินนะครับ Black Set เนี่ยนะครับก็จะเป็นชุดที่ป้องกันพิษได้ดีที่สุดในเกมนะครับแล้วก็การไปเก็บมูนไลท์เนี่ยเกรซซอร์ดนะครับแนะนำว่าให้เอาเวทฟายสตอมนะครับติดตั้งไว้นะครับมันจะมีจุดที่จะต้องใช้นะครับถ้าไม่มีไม่ใช่สายเวทก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าใช้อันเนี้ยก็จะทำให้เล่นง่ายขึ้นตอนที่เก็บดาบเดี๋ยวเราไปเอาดาบเกรซซอร์ดอะมูนไลท์กันเลยครับ52นะครับดาบมูนไลท์นี่ก็มีอยู่เกือบจะทุกเกมนะครับของตระกูลโซดาร์กโซก็มีบัตบอลก็ยังมีนะครับดาบของลุดวิกต้องมีเฟสถึง24ด้วยกันนะครับถึงจะใช้ได้นะครับสำหรับสายมิราเคิลก็ใช้ได้นะครับสายอื่นอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ดาบมันสวยดีอันนี้ของอย่างอื่นผมก็จะไม่เก็บเลยนะครับอันนี้ผมพาไปชี้จุดอย่างเดียวเลยไปทางนี้ดีกว่าเนี่ยเห็นไหมครับว่าผมติดพิษช้านะครับเพราะว่าผมใส่ชุดแบล็กเซ็ตก็ยังติดอยู่ดีถอนพิษนิดนึงครับก็จะต้องผ่านประตูหมอกอันแรกไปนะครับอันนี้ผมใส่แหวนทิปลิงนะครับไอ้พวกดีแพลปมันเลยไม่ค่อยเห็นผมอีกแล้วพิษก็ถอนพิษครับปิดผมวิ่งหลบยุงวิ่งต่อมาทางนี้นะครับเรื่อยๆตรงจุดที่เป็นเกาะอยู่ข้างหน้านี่นะครับก็จะเป็นจุดที่เดี๋ยวเราจะต้องมาเก็บเรซอร์ดออฟมูนไลท์นะครับแต่เราจะต้องไปฟันมันให้ตกมาจากด้านบนตรงนี้ระวังไอ้ไจแอนท์ดีแพ็คขอเปลี่ยนเป็นธนูแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวติดตั้งลูกธนูผมยิงไม่โดนแล้วอ
ยุงตามมาขึ้นมาบนนี้นะครับระวังตกนะครับตรงนี้ค่อยเดินดูทางดีๆครับมันมืดใจเย็นๆนะครับตรงนี้ระวังฟันแล้วติดหินนะก็จะมีไอ้รังของไอ้พวกตัวทากอยู่ตรงนี้นะครับเราจะต้องฟันให้มันตกลงไปข้างล่างนะครับแล้วเราค่อยไปเก็บตกลงไปแล้วนะครับนี่ถ้าเพื่อนๆมาก็เก็บของด้วยนะครับอันนี้ผมมาเล่นเป็นไกด์ให้ดูก็ผมไม่ได้เก็บของตามข้างทางนี่นะครับมีของอะไรก็อย่าลืมเก็บนะครับนี่นะครับมูนไลท์เกสซอสเห็นไหมครับเขียวๆอยู่ข้างล่างทีนี้ก็เดี๋ยวต้องเตรียมใช้เวทไฟสตอมแล้วนะครับเพราะว่าถ้าไปฟันอยู่ทีละตัวนี่กว่าจะตายก็นานครับแต่ถ้าไม่มีก็ต้องฟันนะครับต้องฟันทีละตัวหรือว่ายิงเวทเอาอะไรเอาอย่าไปตัวใกล้ๆก่อนเห็นเป็นตัวกระจอกก็อย่าดูถูกนะครับถ้าพวกนี้มันพอมันเข้ามาโจมตีหลายๆตัวแล้วเราจะชะงักครับแล้วก็พอชะงักเรื่อยๆเราก็ตายได้ครับยังไม่หมดเติมเวทก่อนโอเคชิงมูนไลท์เกสซอสหลบก่อนสุดเท่ของสายเฟดนี่นะครับผมก็ใช้ไม่ได้เฟดผมไม่ถึงแต่ถือได้โอ้ยเท่มากนี่ฟันแล้วเป็นพลังเวทด้วยครับผมก็จะฟันเบาเพราะว่าผมไม่มีเฟดฟันลดแค่2ถ้าคนเฟดเยอะๆก็ฟันแรงเลยครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่ตามหาดาบเล่มนี้อยู่นะครับก็มาเก็บได้ตรงนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ